ครับก็อย่างที่ธนาราชธนได้บอกไว้นะครับ2กุมภาพันธ์2560เนี่ยได้แจ้งความดำเนินคดีไว้ในคดี DVD ซึ่งไม่ได้มีความผิดที่ซับซ้อนอะไรเลยแล้วก็เรามีหลักฐานครบทุกอย่างมี DVD มีใบเสร็จนะครับแล้วก็ผมได้เข้าไปให้การ2ถึง3ครั้งแล้วแล้วก็ทางตำรวจก็ได้ติดต่อไปที่แมงป่องสยามพารากอนซึ่งอยู่ใกล้กับที่นี่นิดเดียวเองใกล้กันนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าคดี3ปีไม่คืบติดต่อไปที่แมงป่องแล้วแมงป่องบอกว่าได้รับ DVD เนี่ยมาจากเบิร์ดกับฮาร์ดบริษัทเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับที่เป็นเจ้าของบริษัทอยู่พอทราบปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้มีการติดตามให้เบิร์ดกับฮาร์ดเนี่ยมาเขาเรียกอะไรมาให้การแต่อย่างใดประมาณนั้นครับผมก็เลยรู้สึกว่าเวลามัน3ปีแล้วรอมานานมากก็มีความรู้สึกว่าอยากให้กระบวนการยุติธรรมได้เดินต่อไปตามลำดับขั้นเพราะว่าเราก็มาเรียกร้องในสิ่งที่ถูกที่ควรผมเป็นคนเขียนเพลงเนี่ยมีรายได้เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับนักร้องต่างกันมากผมมาเรียกร้องสิทธิ์ที่ถูกต้องผมแล้วก็เขามีรายได้มากกว่านักแต่งเพลงมากอยู่แล้วทำไมเขาไม่ชำระให้ถูกต้องทำไมไปบอกคนอื่นว่านักร้องอีกท่านหนึ่งแต่งทั้งที่ผมเป็นคนแต่งกระต่อยครับผมสองคนแต่งอยู่ในเครดิตปกแน่นอนแล้วถูกต้องทั้งหมดแต่เขาไปบิดเบือนไปพูดอะไรก็ไม่รู้ว่านักร้องรุ่นน้องเขาแต่งซึ่งมันไม่ถูกต้องแล้วก็เขาต้องมาบอกกับทุกคนว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่จริงและต้องมาชำระค่าลิขสิทธิ์ให้ถูกต้อง18ปีที่นำไปเล่นต้องมาคุยมาจ่ายให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องคุยกันเรื่องของกฎหมายก็ยังได้คนเรามันเรื่องของจิตสำนึกเรื่องสามัญสำนึกสำคัญที่สุดถ้าคุณเป็นยังเป็นคนอยู่คุณอย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของคนคุณอย่าล้อเล่นของความเป็นคนอันนี้คือได้แจ้งความเป็นครั้งแรกไปแล้วเมื่อ3ปีคดีแรกเนี่ย4ปีแต่จริงๆเขาละเมิดมาแล้ว18ปีทั้งหมดล่าสุดเขาก็ยังเอาไปขายตามงานที่เขาเล่นบ้างเอาไปแจกบ้างซึ่งไม่มีสิทธิ์DVD ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เอาไปแจกอีกไม่มีสิทธิ์เอาไปขายอีกแล้วเราก็ดำเนินคดีเขาแล้วเขาไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายขนาดผมแจ้งความเขาปี59ปี60แล้วอ่ะเขายังเอา DVD ชุดเนี้ยไปออนแอร์ที่อมรินทร์วันที่5ธันวาคมปี2561ทำไมเขากล้าในเมื่อเขารู้อยู่แล้วมันผิดกฎหมายในเมื่อเขารู้อยู่แล้วละเมิดลิขสิทธิ์ทำไมเขากล้าฝากถามเขาด้วยครับเพราะว่าผมไม่มีหลักฐานที่ไปจับเขาได้จนเขาออกเป็น DVD มาผมไปเดินที่แคปซีคอนแล้วก็เจอ DVD ชิ้นแรกแล้วก็มาเปิดดูว่ามีเพลงผมอ้าวมันเพลงผมใช่เพลงผมทั้งหมดเลยผมก็เลยเปิดดูแล้วผมก็เลยเข้าแจ้งความในปี59เกือบ3ปีคดีนั้นถึงจะเดินหน้าแล้วก็ไปถึงอัยการแต่คดีเนี่ย3ปีแล้วก็ยังไม่มีการเรียกเบิร์ดฮาร์ดมาให้การแต่อย่างใดซึ่งผมคิดว่ามันนานเกินไปนะครับนานครับผมแล้วตลอด8ปี8ปีนี้ได้มีการติดต่อไปทางเบอร์ตำรวจมีทั้งยื่นโนติสมีทั้งให้จดหมายมีการคุยกันบ้างหลังจากเกิดเหตุก็มีการคุยกันบ้างแต่เขาก็คุยครั้งนึงแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่ติดต่อไม่จ่ายไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วแกก็มาครั้งนึงมาไกล่เกลี่ยที่สารทรัพย์สินให้ปัญญาแล้วก็บอกว่าเออยอมรับนะว่าละเมิดแต่ว่าจะจ่าย 20,000 อีก18ปีไม่คุยซึ่งมันเหมือนกับคุณละเมิดเรามาทั้งหมด18ปีแต่คุณยอมจ่ายในวันที่เรามีหลักฐานชี้ชัดที่จะจับคุณได้แค่นั้นเองซึ่งอันเนี้ยเรื่องนี้คือเรื่องขาดจิตสำนึกขาดสามัญสำนึกหนึ่งเพลง
แต่ว่ามันไม่ใช่แค่เพียงเอาไปร้องเขาไปร้องแล้วเขายังแบบไปพูดว่ารุ่นน้องเขาแต่งไปพูดกับรุ่นน้องเขาแต่งทั้งที่ในเครดิตปกลงชัดเจนว่าเป็นไบรท์และต่อเอกภพแต่เขาก็ไปพูดโกหกปกปิดบิดเบือนความเป็นจริงทั้ง3คนศิลปินแล้วก็ตัวศิลปินรุ่นน้องเขาซึ่งเป็นสิ่งที่เราปล่อยผ่านไปไม่ได้และผมก็บันทึกคลิปมาทั้งหมดที่เขาพูดว่าคนนั้นแต่งซึ่งเป็นไม่ได้ที่เขาจะไม่รู้ว่าผมแต่งเพราะในแกรมมี่เขาลงปกเครดิตชัดเจนว่าไบรท์กับต่อแต่งเขาจะมาอ้างว่าไม่รู้ก็เลยบอกว่าคนนั้นแต่งไม่ได้ใช่ครับไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยเพราะว่าเขาพูดทุกครั้งว่าเขาแต่งแม้แต่ในคอนเสิร์ตใหญ่ที่เขาเล่นที่30ปีครั้งเนี้ยเขาก็พูดผมก็ได้ขอคลิปว่าเขาพูดเอาขอคลิปที่แชมป์พูดให้ผมหน่อยพี่เบิร์ดไม่ยอมให้จนสุดท้ายอ่ะผมแจ้งความดำเนินคดีแล้วจนคดีถึงใกล้ที่สุดแล้วเขาถึงจะนำหลักฐานชิ้นนั้นน่ะมาให้กับทางศาลว่าเนี่ยทางนักร้องรุ่นน้องเขาโกหกเขาทั้งผู้ประพันธ์ที่ประพันธ์ร่วมกับผมเนี่ยโกหกเขาคือไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแต่มันก็คล้ายๆกับว่าปัดในสิ่งที่เขาทำเนี่ยให้กับคนอื่นรับภาระไปซึ่งผมว่าไม่แมนอีกคนชื่อต่อกับพบใช่ครับแล้วเพลงไปอยู่กับฝั่งนั้นอยู่เพลงไปอยู่ที่ฝั่งนั้นอันนี้ต้องฟุกเล่าเลยคนนี้นะจริงๆแล้วตรงนี้มันมีเหตุการณ์ก็คือวันที่มีการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาโดยการที่ไบรท์กับต่อยกับพบเนี่ยช่วยกันวางเพลงวางโครงนะฮะแล้วไบรท์ก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยแท้นะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยหลังจากวันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในปี43นะฮะประมาณเดือนพฤษภาคมวันที่4มันเกิดผมวันนั้นเราก็จัดปาร์ตี้กันในสมัยนั้นนะฮะและด้วยความที่ว่าชออ้วนเนี่ยเขาชอบอย่างนี้เป็นเดิมอยู่แล้วเพราะว่าปกติคนเราคบกันรู้จักกันเนี่ยก็มักจะหยิบดนตรีเอากีตาร์ขึ้นมาเล่นกับเพลงนี้ร้องกันเล่นๆตอนนั้นยังไม่ได้ทำเป็นแบบว่าอัดซิงเกิลยังไม่อะไรเลยก็เริ่มที่จะทำเพราะว่าเพลงนี้จะอยู่ในอัลบั้มของไบรท์เขาแต่ว่าด้วยความที่ว่าชออ้วนน่ะเขาชอบเพลงนี้มากเขาก็เลยไปคุยกับตัวตอว่าจดเนื้อให้เขาหน่อยวันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ตัวต่อก็คือพี่ต่อที่แต่งร่วมกับผมครับครับนั่นแหละคือเป็นสิ่งแรกที่เขาได้เนื้อเพลงและทำนองไปทั้งหมดมาวันนั้นครับถ้าครั้งแรกก็คือวันที่1วันเกิดเขาวันที่1พฤษภาคมเป็นวันเกิดเขาฟังครั้งแรกที่งานวันเกิดเขาวันเกิดเขาวันที่1พฤษภาคมเป็นวันเกิดเขาฟังครั้งแรกที่งานวันเกิดเขาโดยต่อไปเล่นแล้วพอครั้งต่อมาคือวันที่5พฤษภาคมคือ4วันเกิดฟุกก็เป็นวันเกิดฟุกเขาก็เล่นเขาก็จดเลยอันเนี้ยผมไม่รู้ฟุกมาเล่าให้ผมฟังเขาเป็นฟุกเนี่ยเป็นเพื่อนของแชมป์ฟุกเป็นเพื่อนของแชมป์แล้วฟุกได้เห็นว่าแชมป์จดเขาพอมีเรื่องผมโทรหาเขาก็เลยรีมายให้ฟังอ๋อมันเอาไปตอนนั้นเขาเห็นอยู่เขาก็เลยมายืนยันเขาฟุกนี่คือฟุกเกอร์แอร์เฮดที่เคยเป็นศิลปินโด่งดังในปี90แล้วก็เขาก็อยู่ในอัลบั้มเพลงนกเฉลียงซึ่งมีผมมีฟุกเกอร์มีแชมป์ชมพูวัฒน์มีปอกสิทธิ์มีต่อเอกภพรวมอยู่ในอัลบั้มแล้วช่วงนั้นเราทัวร์ด้วยกันมันก็เลยเกิดการทำเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็เขาได้ฟังแล้วก็หยิบไปแล้วก็เอาไปที่แกรมมี่แล้วไปแอบอ้างว่าเขาเป็นคนแต่งจนเกิดเรื่องขนาดที่ว่าพิมพ์ปกออกมาเป็นชื่อเขาแต่พอวันที่จะไปเซ็นสัญญาทนายจะไม่เรียกให้ไปเซ็นสัญญาเขาไม่กล้าที่จะเซ็นแล้วก็บอกว่าไบรท์กับต่อเป็นคนแต่งเรื่องจริงแดงเพราะเขาต้องโทรหาผมก็ต่อก็เลยเข้าไปเซ็นสัญญาตอนนั้นก็เลยถูกต้องโดยแกรมมี่เนี่ยรับรองสมาคมดนตรีจากการนำเอกสารให้ทุกอย่างถูกต้องหมดตอนนั้นถูกต้องหมดแล้วตอนหลังนี่มายังไงตอนหลังนี่คือแกรมมี่ทำถูกต้องแกรมมี่ซื้อไปหนึ่งต้นแบบคนที่ทำผิดก็คือศิลปินเพราะศิลปินนำไปร้องแล้วไม่มาชำระแล้วซ้ำร้ายกว่านั้นยังแอบอ้างว่าแชมป์แต่งซึ่งไม่ถูกต้องทั้งที่แกรมมี่เซ็นทุกอย่างถูกต้องใช่ทำไมเขาทำอย่างนั้นถ้าเจอเขาถามเขาให้หน่อยว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าไบรท์ต่อแต่งไม่มีทางไม่รู้เพราะเครดิตลงชัดเจน
แม้แต่เครดิตในปกที่เขาพิมพ์เองอ่ะเขาก็ลงว่าเป็นชื่อไว้กับต่อเพราะนั่นจะบอกว่าไม่รู้เรื่องนี่โอ้โหไม่รู้จะพูดไงเขาก็จบสูงนะเขาก็ไม่ได้แบบแล้วถ้าคุณสองมีได้มันดำเนินการตรงนี้กับไว้เขาโทรมาขอผมโทรมาขอว่าเฮ้ยพี่ช่วยเขาไปแล้วให้ไบค์ช่วยหน่อยได้ไหมผมก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นคนมันช่วยไม่ได้เพราะผมเคยได้ช่วยไปครั้งแรกแล้วตอนที่เขาขโมยเพลงไปครั้งแรกเนี่ยผมได้ไปช่วยเซ็นอนุญาตให้แกรมมี่เพื่อให้พวกเขาเนี่ยไม่เสียหายผมช่วยไปละครั้งหนึ่งทั้งที่เพื่อนผมเนี่ยฟุกปอกสิบอกว่าเฮ้ยยูควรแถลงข่าวแต่ผมคิดว่าผมอยากให้โอกาสคนตอนนั้นน่ะผมก็เลยไม่แถลงข่าวเพื่อไม่ให้แชมป์เพื่อไม่ให้พี่เบิร์ดฮาร์ทเสียหายเพื่อไม่ให้อัลบั้มทั้งหมดเนี่ยเสียหายเพื่อไม่ให้แกรมมี่ที่เป็นคนดีเนี่ยเสียหายเพราะพี่นิกจินนี่แกก็สปิริตดีแกฟังเพลง11เพลงของผมทั้งอัลบั้มเนี่ยแกก็บอกว่าไบท์พี่รู้ว่ามันเกิดความเสียหายกับไบท์พี่ยินดีที่จะซื้อทั้งอัลบั้มพี่ยินดีซื้อทั้งอัลบั้มผมก็เห็นว่าผู้ใหญ่เป็นคนดีนะเราเจ็บแล้วอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรเราเจ็บแล้วเราเก็บไว้แล้วก็ให้โอกาสไอ้กลุ่มนี้สักครั้งนึงแต่ปรากฏว่ามันยังทำร้ายต่อเนื่องมา18ปีจนแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะมันย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นนักแต่งเพลงของคนทำเพลงเบื้องหลังซึ่งมันยอมไม่ได้ครับถ้าคิดเป็นตัวเลขเนี่ยตัวเราเวลาโดนละเมิดมามันควรจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่คือผมไม่ได้คิดเองผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยผมก็เป็นคนแต่งเพลงธรรมดาเนี่ยแล้วก็แต่ผมก็ได้ปรึกษากับพี่นกประธานที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสที่แกรมมี่นะครับที่เขาอยู่ดูเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่มีเรื่องเลยแล้วก็พี่กบนพดลที่เป็นฝ่ายลิขสิทธิ์แกรมมี่ที่นั่นแล้วก็อาจารย์เจนที่ดูแลศิลปินดูแลลิขสิทธิ์ที่แกรมมี่สามท่านน่ะก็ให้ความเห็นว่าท่านถามผมว่าต้องการฟ้องเพื่อเรียกร้องเอาเงินหรือต้องการเรียกความถูกต้องเป็นธรรมผมก็บอกว่าผมต้องการความถูกต้องเป็นธรรมท่านก็บอกว่าให้ผมคิดนะประเมินเป็นค่าเฉลี่ยแบบตัวเลขที่มีความเป็นไปได้ผมคิดว่าตัวเลข5ล้านบาทเนี่ยถูกต้องเป็นธรรมที่สุดเพราะว่า5ล้านบาทนี่มาจาก18ปีและ4ผู้ต้องหาเบิร์ดฮาร์ทแชมป์แล้วก็บริษัทเขาเฉลี่ยแล้วล้านเศษต่อคนถ้าเฉลี่ยเป็นปีนี่ตกปีนึงหลักหมื่นนะไม่ได้หลักเยอะเลยไม่ได้หลักเยอะผมไม่ได้เรียกแบบเกินความเป็นจริง18ปีกับ5ล้านกับ4คนที่ละเมิดงานผมว่ามันโอเคมั้ยครับโอเคครับผมเหตุสมผลผมว่ามันสมเหตุสมผลผมไม่ได้เรียกแบบว่าจะเอารวยจากตรงนี้ผมแค่มาเรียกร้องศักดิ์ศรีของความเป็นคนศักดิ์ศรีของความเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็มาอยากให้วงการเพลงเราถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็ให้เป็นคดีตัวอย่างให้รู้ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะละเมิดสิทธิ์คนอื่นและคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าคนนี้แต่งคนนั้นแต่งทั้งนั้นที่เขาไม่ได้แต่งครับโอเคตอนนี้ก็เราก็ติดตามผลอยู่นะครับแต่ว่าผมอยากฝากทางผู้จัดการเนี่ยนะครับฝากบอกความไม่ว่าพูดว่าจ้างหรือว่าร้านค้านะครับถ้าจะทําสัญญากับศิลปินเนี่ยควรระบุไปเลยว่าห้ามร้องเพลงถอนตัวนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ระบุเนี่ยแล้วศิลปินเอาไปเล่นเนี่ยคุณน่ะจะเข้าข่ายว่าเป็นการละเมิดเพลงถอนตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรทําสัญญาแล้วคดีเนี่ยเราตามมา3ปีนะครับคดีนี้คือละเมิดลิขสิทธิ์นะครับที่เป็นการค้าเนี่ยมันมีโทษสูงสุด4ปีนะครับออกหมายจับได้เลยนะฮะเราก็อยากถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ออกหมายจับเลยเพราะว่าพยานหลักฐานก็ชัดเจนนะครับมีซีดีชัดเจนมีการแสดงสดมีการร้องเพลงนี้ชัดเจนครับทางการทำให้นายยืนยันว่าถ้าใครเอาเพลงนี้ไปออกหรือเล่นที่ไหนจะผิดกฎหมายต้องมาขออนุญาตแน่นอนครับแต่ว่าเราขออนุญาตเบื้องต้นเนี่ยเราขอความร่วมมือนะครับก็เพลงมันแค่เพลงเดียวอ่ะคุณเอาศิลปินไปเล่นก็ร้องเพลงอื่นกันไปได้นะฮะยกเว้นเพลงนี้เท่านั้นเองครับไม่งั้นก็ต้องมาขออนุญาตคุณไว้นะฮะถามว่าถ้าคุณไม่เขียนสัญญาไว้นะว่าให้ยกเว้นเพลงนี้นะครับแล้วศิลปินเอาไปเล่นเนี่ยแล้วมันเป็นข่าวแล้วอ่ะคุณน่าจะรู้นะครับถ้าคุณยังปล่อยให้ศิลปินเล่นเพลงเนี้ยคุณเนี่ยเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยครับเบื้องต้นเราขอความร่วมมือก่อนนะฮะว่าอย่าไปเล่นครับแล้วตอนนี้เราจะดำเนินการติดตามเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าดูมันเคลื่อนช้าไปหมดก็วันนี้มายื่นหนังสือต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่แล้วนะครับว่าจะดำเนินการได้รวดเร็วแค่ไหนถ้าจำเป็นอาจจะต้องฟ้องเองค
ครับแล้วคดีทางศาลก่อนหน้านี้ทำปีก่อนมี2คดีคดีแรกเนี่ยเตรียมขึ้นศาลเดือนพฤษภาคมอันนั้นเป็นแพ่งอันนั้นเป็นแพ่งพฤษภาคมแล้วก็อีกคดีนึงอ่ะที่ยังช้าอยู่อ่ะ4ปีแล้วตอนนี้ก็เพิ่งไปถึงแค่ขั้นอัยการแล้วก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าอันนั้นตำรวจดูหลักฐานพยานทุกอย่างครบรอบด้านแล้วก็มีเค้าเรียกอะไรตัดสินใจให้สั่งฟ้องหรืออะไรมีคำสั่งฟ้องมีคำสั่งให้สั่งฟ้องแล้วก็พาเบิร์ดฮาร์ดแชมป์เนี่ยไปส่งให้อัยการเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สมมติที่สองคนพี่เบิร์ดให้ก็ขอมาเจรจาส่วนตัวรอบๆก็อมรินทร์ก็ติดต่อมาให้ผมไปพี่เบิร์ดฮาร์ดไม่มาเองทางอมรินทร์ก็ติดต่อมาเพราะว่าเขาเอา DVD ไปฉายวันที่5ธันวาคม2561ที่อมรินทร์โดยอมรินทร์ก็ไม่รู้ว่าละเมิดลิขสิทธิ์แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรทางอมรินทร์เพราะผมรู้ว่าอมรินทร์ไม่รู้แน่นอนคนที่ละเมิดคือเบิร์ดฮาร์ดฝากถึงสื่อมวลชนต่างๆด้วยครับเวลาไปออกเอาพาไปออกคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยถ้าเล่นเพลงนี้เมื่อไหร่อ่ะละเมิดลิขสิทธิ์นะครับต้องฝากทางผู้จัดการไปทำข่าวด้วยครับตัวพี่ก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องถึงที่สุดไปทำข่าวด้วยครับตัวพี่ก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องถึงที่สุดใช่เขาต้องมาพูดว่าทำไมไปโกหกว่าแชมป์แต่งทั้งที่รู้อยู่แล้วในปกมันเป็นชื่อผมกับต่อเอกภพมันไบค์กับเอกภพชัดเจนทุกปกของแกมมี่แม้แต่ปกเขาเองก็ใช่แต่ทำไมเขาไปพูดในทุกสื่อใหญ่ทั้งหมดเลยสื่อแกรมมี่สื่อเรื่องเล่าเช้านี้สื่อของเอกกี้สื่อของคุณแจ็คผมเก็บทั้งหมดไว้แล้วก็มีหลักฐานทั้งหมดแล้วพร้อมที่จะดำเนินคดีถ้าลิขสิทธิ์ไม่มาคุยให้จบเนี่ยจะมีเรื่องพวกนี้ไล่ไปเรื่อยๆเพราะเขาทำผิดไว้เยอะมากนี่ผมเลือกมาเฉพาะที่ชัดเจนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วยังมีการละเมิดอีกต่างๆมากมายซึ่งผมไม่ได้ไปแตะเลยเพราะคิดว่าพี่น้องกันน่าจะคุยกันได้ศิลปินด้วยกันเนี่ยมันน่าจะคุยกันได้หลังจากที่โดนเรื่องนี้มาการทำงานที่มันต้องละเอียดรอบคอบหรือว่าต้องระมัดระวังยังไงมากขึ้นจริงๆแล้วนะผมแต่งเพลงมาเป็น10ปีไม่เคยมีเคสอย่างนี้เลยคือปกติแล้วเนี่ยคนแต่งเพลงอ่ะเขาจะมีจรรยาบรรณในใจแล้วก็เขาจะเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเขาจะเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเขาจะไม่มีหรอกที่แบบเฮ้ยไปแอบอ้างว่าเฮ้ยฉันทำขโมยไปแล้วไปทำเท่าที่จำได้เห็นชัดๆเพิ่งมีแค่คดีนี้แล้วก็คดีที่ไออะไรขโมยเพลงช่อง7ช่อง3อะไรกันนะเพิ่งมี2ครั้งแต่ครั้งนี้ร้ายแรงกว่าเพราะครั้งนั้นมันจบทีเดียวแล้วจบแต่นั้นมันคือครั้งนั้นแล้วมันก็ต่อเนื่องมาถ้าถึงวันนี้ก็19ปีเอาเป็นว่าเมื่อ 3-4 วันที่แล้วเนี่ยเค้าก็ยังขายเอา DVD มาขายมั่งจําหน่ายจ่ายแจกมั่งซึ่งมันผิดกฎหมายซึ่งผิดกฎหมายคุณก็ไปดูในเฟซได้ผิดกฎหมายผมแคปเก็บหมดแล้วแล้วเราก็รอจะดําเนินการต่อไปใช่ครับใช่เพราะว่าในเฟซเขาก็ยังมีอยู่ทั้งพี่เบิร์ดทั้งพี่พาร์ทอ่ะยังมีทั้งขายยังมีทั้งแจกซึ่งกฎหมายระบุว่าห้ามจำหน่ายจ่ายแจกถูกไหมครับแจกก็ไม่ได้จำหน่ายก็ไม่ได้ผิดหมดครับตัวพี่อยากจะฝากทิ้งท้ายอะไรถึงพี่เบิร์ดพี่พาร์ทพูดเขาก็ชีวิตผมพูดแทนนักแต่งเพลงแล้วกันว่านักแต่งเพลงเนี่ยก็เป็นเหมือนอย่างพวกเป็นบันไดอ่ะให้เขาเดินขึ้นไปเป็นบันไดให้เขาเดินขึ้นไปเมื่อคุณเดินไปถึงจุดที่สูงพอแล้วเนี่ยคุณต้องไม่ถีบทำลายบันไดของคุณคุณต้องดูแลรักษาบันไดที่มันพาคุณขึ้นไปผมพูดแทนนักแต่งเพลงทั้งหมดเพราะว่านักแต่งเพลงอะรายได้นิดเดียวเองเทียบเป็นสัดส่วนกับนักร้องแล้วเทียบกันไม่ได้ห่างกันมากแค่ความเป็นธรรมให้นักแต่งเพลงอะคุณไม่ให้คุณก็โคตรไร้กันไปแล้ว